ณจิฮิโร่ทำงานที่ร้านขายเบนโตะเล็กๆแต่ว่าเมื่อก่อนเธอเคยขายบริการลุงลามกแบบนี้เอาโชยุไปเลย2ซองจะได้ตายไวๆเฮ้นี่ปล่อยผมนะยิกาอย่ามาหือกับผู้ใหญ่นะขอโทษพนักงานเขาสิไว้สั่งอาหารได้ไหมคะจะไม่ถามอะไรเลยหรอคะแค่มองตาก็รู้แล้วล้อเล่นน่ะฉันอยากทำซะแล้วสิผู้จัดการจิฮิโร่จังนี่นะไม่เจอกันนานเลยไม่เคยตกหลุมรักใครเลยเหรอเรื่องนั้นหนูคิดว่าคนเราไม่มีทางครอบครองหัวใจของคนอื่นไว้กับตัวเองได้ตลอดหรอกหนูเองก็ไม่อยากเหมือนกันพวกเราทุกคนอยู่ในกล่องที่เรียกว่ามนุษย์แต่ว่าข้างในเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวต่างๆที่อยู่นอกโลกไม่แปลกที่จะไม่เข้าใจกันตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่ใต้ท้องทะเลงั้นก็อยู่ในน้ำไปสักพักละกันปกติร่างกายเราถูกสร้างมาให้ลอยน้ำนะบอกหูนะต้องอยู่สักที่บนโลกแน่เลยค่ะคนที่อยู่ดาวเดียวกันตัวเธอในตอนนี้ฉันก็ชอบมากแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากเจอเธอคุณจิฮิโร่